ผมจะใช้อยู่สูตรเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่จะรู้นะฮะผมใส่สูตร15 5 20ทั้งปีเลยครับผมไม่เคยเปลี่ยนสูตรเพราะผมทำทุเรียนไม่เก่งผมคือก่อนที่ผมจะทำ YouTube นะผมมีเรื่องเล่าเนาะคือผมไปร้านค้าเนาะร้านค้าก็จะบอกให้ผมปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี้แล้วผมเป็นคนหัวไม่ดีนะครับผมจำไม่ได้แต่ผมดูคลิปดร.สุมิตาแล้วรู้สึกว่าง่ายแล้วผมก็ลองมาปฏิบัติดูนะครับผมบอกก่อนนะผมเชื่อตามร้านยาที่แนะนำผมนะไม่ใช่ร้านคุณปืนนะครับร้านแถวบ้านผมในที่ระยองเนาะผมทำตามแล้วก็มีปัญหาเรื่องต้นเน่าแล้วก็ต้นทุนสูงมากครับบวกอย่างเดียวครับอันนี้บวกนี่บวกนี่ครับจนพ่อผมเนาะมีอาชีพปลูกมันสำปะหลังนะครับสมัยก่อนเนาะปีหนึ่งพ่อผมขุดมันครั้งเดียวซื้อยาจนหมดตังค์เลยครับยังไม่เลิกบวกเลยครับแล้วก็ไม่หายเนาะมาฉีดก็ร่วงเหมือนเดิมนะครับก็ไปถามทางร้านว่าผมปฏิบัติตามที่แนะนำแล้วทำไมยังร่วงอยู่ทางร้านก็บอกว่าผมให้คุณลุงบวกตัวนี้ไปคุณลุงไม่บวกก็เลยไม่ได้ผลสรุปแล้วความผิดอยู่ที่พ่อผมครับไม่บวกถึงวันนี้ผมดูคลิปดร.สุมิตานะครับท่านได้บอกง่ายๆนะครับท่านดูพี่ๆดูคลิปผมแล้วผมอยากให้พี่ๆดูคลิปดร.สุมิตาร่วมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์จริงๆครับพี่ครับได้ปีละหลายล้านเนี่ยพี่ครับพี่ลงทุนปีละล้านนะสมมตินะครับถ้าพี่ดูคลิปดร.สุมิตาจบจับให้ได้นะครับพี่จะเหลือต้นทุนปีนึงไม่เกิน 300,000 บาทผมอันนี้เรื่องจริงนะครับพี่ก่อนที่ผมจะออกมาพูดเนี่ยผมไปเจอตัวแทนหลายจังหวัดมากเลยครับทุกคนปฏิบัติตามนะครับถ้าตรงนี้ติดตรงไหนถามคุณปืนได้เลยนะครับปฏิบัติตามที่ผมแนะนำกันมานะครับทุกคนลดต้นทุนหมดนะครับพี่เชื่อไหมครับทุเรียน140 ตันลงทุนไม่ถึง 600,000 บาทรวมทั้งค่าแรงด้วยนะครับคนที่ผมพูดถึงคือพี่จักรนะทุเรียนศรีสะเกษเขาเป็นคนจังหวัดจันทร์อยู่ที่ขลุงนะครับเขาเป็นเพื่อนกับคุณปืนนะครับลองถามดูครับทุเรียนต้นเดียวก็ไม่เป็นโรคในขณะที่พื้นดินศรีสะเกษเป็นโรคกันเยอะมากนะครับแต่ใช้ยิบซ้ำตัวนี้นะครับตัวที่คุณปืนแนะนำเนาะผมอยากให้ใช้ตัวนี้นะเพราะตัวนี้ธาตุอาหารรองครบเลยครับมันจะแก้ไขเรื่องปัญหาที่เรากำลังเจอกันได้ครับเพื่อนๆนึกออกไหมว่าธาตุอาหารรองในดินมีอยู่ครบนะครับแต่เราใช้พื้นดินตรงนี้มานานผลผลิตก็ออกไปทุกปีนะฮะตัวแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานมันเหลือน้อยแล้วครับเราต้องเติมเนาะวันนี้ต้องเติมครับเติมก็เติมไม่ถูกเนาะยิบซ้ำหวานเฉพาะโคนเดินไปใบสาดเข้าหาตรงพุ่มนะครับส่วนโดโลไม้เต็มพื้นที่เลยครับเต็มที่เลยคูณด้วยต้นละ4 กิโลต้นปลูกวันเดียวก็4 กิโลต้นปลูก20 ปีก็4 กิโลครับแต่เราหวานเต็มพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าอัดตรงพอเฉพาะโคนนะซึ่งมันผิดครับแล้วก็เมื่อกี้ติดทางโมไปเรื่องอดีตของผมเนาะเรื่อง15 5 20ครับคืออย่างนี้ครับทำไมผมถึงแนะนำตัว15 5 20ผมเอามาจากงานวิจัยของดร.สุมิตานะครับท่านไม่ใช่พูดมั่วๆนะครับท่านวิจัยมาแล้ว15 ปีนะครับกั่นกรอง15 ปีนะครับโดยเอาผลทุเรียนนะครับเนาะเอาผลทุเรียนเนี่ยเอาไปผ่าวิจัยนะครับคือเอาเปลือกเอาเมล็ดเอาเนื้อนะครับไปวิเคราะห์ครับว่ามีธาตุอาหารหลุดออกมีธาตุอาหารอะไรที่ติดออกไปกับผลบ้างนะครับผมพูดแล้วจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้เดี๋ยวจะผิดเนาะแต่ปรากฏว่าประมาณนี้นะฮะคือไนโตรเจนหลุดไปประมาณ15ฟอสฟอรัสหลุดไปประมาณ5ครับโพแทสเซียมหลุดไปประมาณ20คือสรุปแล้วเราสามารถใส่ได้สูตร15 5 20แต่ทั้งปีเลยปีนี้ผมมาแล้วตรงนี้เนาะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเอาสักล็อกน้ำหนึ่ง15 5 20ทั้งปีเลยดูที่ครับว่าทุเรียนจะเป็นโรคไหมโซมไหมเพราะอะไรครับทำไมถึงให้ใส่สูตร15 5 20มันธาตุอาหารเหล่านี้หลุดไปกับผลผลิตประมาณนี้2ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางที่เราเข้าใจว่า8 24 24ใส่แล้วให้ดอกดีครับตัวฟอสฟอรัสคือถ้าใช้ปีละครั้งได้นะครับผมไม่ได้ห้ามเนาะถ้าไม่มั่นใจใช้ปีละครั้งได้นะครับตัว8 24 24เนี่ยแต่ไม่ใช่แค่นั้นสิครับพี่ครับเราใส่สูตร15 15ฟอสฟอรัสไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเท่ากันหมดเลยแล้วก็สูตร12 12 17 บวก2ก็ฟอสฟอรัสก็สูงอีกแล้วยังมาใส่8 24 24ฟอสฟอรัสสูงเท่ากับไนโตรเจนมากกว่าไนโตรเจนเลยนะครับซึ่งฟอสฟอรัสเนี่ยอันตรายตรงไหนครับมันไปบล็อกธาตุปีกย่อยครับทำไมต้องใช้จุลธาตุอาหารพืชผมนะครับเพราะว่าไปบล็อกธาตุปีกย่อยวันหนึ่งอย่างนี้นะครับเป็นพี่ๆถ้าใช้15 5 20ผมแล้วใช้15 5 20แล้วเนาะเลิกใช้จุลธาตุอาหารพืชผมเลยไม่จะเป็นคืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้มันโดนบล็อกเราต้องฉีดช่วย แต่วันหนึ่งนะครับเมื่อทางดินนะฮะมันเพียงพอมันปลดปล่อยได้ไม่มีฟอสฟอรัสไปบล็อกมันก็สามารถจะดูดกินได้ไม่ใช่ดินเราขาดนะครับดินเรามีแต่ดูดไปกินไม่ได้ครับปัญหานะครับประมาณนี้เนาะแล้วพี่ๆครับยังไงดูรบกวนดูคลิปดร.สุมิตาด้วยนะหัวใจหลักๆนะครับต้นไม้เนี่ยทุเรียนเราเนี่ยต้องการจริงๆเลยนะครับต้องการมากที่สุดต้องการจริงๆต้องการทั้ง13ธาตุนะฮะแต่ต้องการมากที่สุดแล้วเด่นใครใช้ได้ถูกจังหวะแล้วดีนะครับก็คือโพแทสเซียมกับแคลเซียมลองจับดูเนาะใน20จะมีแคลเซียมใน15 20จะมีโพแทสเซียมสูงครับแล้วพี่ครับอีกเรื่องหนึ่งนะผมอย่างที่ผมบอกนะใครติดตรงไหนผมกระโดดข้ามไปถามได้นะครับพี่เคยปีที่แล้วซันเบิร์นไม่ค่อยแรงปีนี้ก็อาจจะไม่แรงแต่ปีต่อไปอาจจะแรงนะครับพี่เคยเจอซันเบิร์นบ้างไหมครับครับซันเบิร์นเนี่ยครับพี่เนื่องจากเราบางทีเราขาดธาตุโพแทสเซียมไม่พอเนาะจะเป็นซันเบิร์นง่ายครับเป็นมากครับแต่หลังจากผมทำตามงานวิจัยมาแล้วเนี่ยซันเบิร์นไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยฮะแต่ถึงปีที่แล้วฝนจะดีนะครับพี่แถวบ้านผมก็ยังเป็นซันเบิร์นเยอะอยู่นะก็บางคนก็ใช้ตัวไวท์ออยล์แก้บางคนก็ใช้แมงโกเซปฉีดเพื่อกรองแสงแก้แต่จริงๆแล้วปัญหาหลักๆคือมันขาดโพแทสเซียมเราเติม 15-0 15-20 ให้เพียงพอนะครับมันสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ผมปฏิบัติแล้วที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะครับผมปฏิบัติแล้วเห็นผลแล้วผมมาเล่าให้ฟังผมไม่มีประสบการณ์เยอะผมดีอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องทุเรียนไม่เป็นโรคคุณน้าไปดูสวนผมนะคุณน้าสองท่านด้านหน้านะครับอาจารย์นะครับของผมเนี่ยถ้าพี่ๆไปดูสวนผมพี่จะบอกคือมันหล่อยถ้วยนะเนาะระบบน้ำผมก็ไม่ดีโคกผมก็ไม่ได้ยกหญ้าผมก็ไม่ได้ฉีดคือผมอยากทดลองนะก่อนที่ผมจะออกมาพูดกับพี่ๆนะครับผมอยากให้สวนผมเนี่ยเป็นสวนเหมือนงานวิจัยนะครับเนาะว่าทำตามอาจารย์ท่านเนี่ยมันดีจริงไหมทุเรียนคืออย่างนี้นะไม่ถึง20ตันดีนะ19ตันกว่าแล้วก็ลงทุนนะผมจดละเอียดนะ 97,000 แต่ไม่มีค่าแรงนะครับได้19ตันคือผมอยากให้ผมออกมาพูดวันนี้ผมอยากให้พี่ๆได้ลองใช้นะเปิดใจใช้15 5 20เปิดใจใช้23มันจะเป็นอะไรที่ทำให้พี่ลดต้นทุนอ่ะถ้าพี่ใส่23เนาะเคยใส่ทุเรียน1โลตั้งใจใส่1โลพี่ลองใส่7ขีดดูว่ามันดีอย่างผมพูดจริงไหมพี่ลองใส่23จังหวะแตกไปอ่อนดูใบดำแมลงรบกวนน้อยจริงไหม15วัน20วันครับพี่ผมก็6ตรงนี้ผมยังจำหน้าพี่ได้เลยผมยังไม่ลืมหรอกครับมันโกหกกันไม่มีประโยชน์ครับชาวสวนเนาะถึงวันนี้ต้องพูดความจริงกันแล้วครับก่อนที่ผมจะเล่านะผมออกมาพูดเรื่องยิปซัมเนี่ยคนโจมตีผมเยอะมากเลยครับคิดว่ายิปซัมเนี่ยมันเป็นวัสดุปรับปรุงดินไม่สมควรจะมาแนะนำเพื่อนชาวสวนเพื่อลดต้นทุนนะครับแต่ความจริงแล้วยิปซัมไม่ใช่แค่ปรับปรุงดินนะครับยิปซัมมีส่วนปรับปรุงดินนิดหน่อยครับตัวปรับปรุงดินจริงๆคือโดโลไมต์ยิปซัมเป็นตัวให้ธาตุอาหารรองพี่นึกออกไหมพี่ใส่15-0เพราะอะไรครับต้องการแคลเซียมใช่ไหมครับไม่ต้องการไนโตรเจนเนาะแต่บริษัทขายปุ๋ยเขาแถมไนโตรเจนมาให้เรา 15% แต่พี่ต้องการแคลเซียม 26% น่ะแต่วันนี้พี่นึกออกไหมฮะพี่ต้องการดึงทรงลูกให้สวยพี่ซื้อยิปซัมไปใส่ก็ได้แคลเซียมได้ดึงทรงแล้วไม่ต้องกลัวใบอ่อนแตกใบอ่อนช่วงลูกไข่ไก่ด้วยคือนี่ครับพอเราใส่15-0แตกใบอ่อนแล้วก็หายาเร่งใบแก่มาฉีดกันอีกแล้วเราก็ฉีดอะไรครับ05234แมกนีเซียมมันจะไปบล็อกอย่างที่ผมบอกมันไปบล็อกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมแทนที่ลูกจะดีไปบล็อกโพแทสเซียมซะลูกก็ไม่ดีคืออย่างนี้ครับเราเหมือนประมาณไหนดีครับคุณพี่ผมเป็นหมอเนาะผมให้คุณพี่กินหมูกินอาหารอย่างดีเนาะกิน KFC นะฮะจนคุณพี่อ้วนไปเจาะเลือดเป็นไขมันความดันเบาหวานผมเป็นหมอเนาะพี่ครับ6 เดือนมาเจอผมครั้งเนาะผมตรวจเลือดพี่เป็นอย่างเงี้ยผมก็จ่ายยาพี่ไปนึกออกไหมครับสรุปแล้วสุดท้ายเราเข้าวงจรบูมให้อ้วนเป็นเบาหวานไปเอายารักษาโรคเบาหวานมากินมันเป็นอย่างนี้ครับผมที่ออกมาพูดตรงนี้เพราะผมสงสารพ่อผมนะเงินก็หมดแถมโดนดุด้วยนะครับไม่บวกผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับพี่ๆของผมครับเพราะว่าผมเองเป็นเกษตรกรผมไม่มีอาชีพเป็นพ่อค้านะครับแล้วคุณปืนก็มีของคุณภาพทุกอย่างนะครับผมพูดมากไปแต่ แต่อย่างนี้เนาะมันเป็นอดีตของผมเนาะแต่วันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้พี่ๆเนาะได้ลองวิเคราะห์แล้วก็เอาคำพูดของผมนะครับว่าผมพูดจริงไหมเนาะลองไปทำดูทุเรียนเขาบอกอย่างนี้นะครับทุเรียนเรียนไม่จบพี่ครับเนาะผมได้ยินบ่อยเนาะแต่คนที่พูดทุเรียนเรียนไม่จบมีทุเรียนขายทุกปีแปลว่าอะไรครับทุเรียนมาเรียนจบครับแต่ว่าด้วยกระบวนการเนาะคุณพี่เราจะโทษเรื่องอากาศมีส่วนนะอากาศมีส่วนแต่ทุเรียนเรียนจบผมจะพูดอย่างนี้ให้คุณพี่ลองเข้าใจดูลองคิดดูแย้งผิดถูกแย้งผมได้ด้วยเราดึงธาตุอาหารจากดินมาเยอะพอดินหมดธาตุอาหารนะฮะมันเริ่มป่วยเริ่มขาดเราก็คิดว่าทุเรียนเรียนไม่จบเฮ้ยมันทำไมปีนี้ทำปีที่ผ่านมาทำแบบนี้ได้แล้วได้ผลผลิตดีทำไมปีต่อไปไม่ได้ก็เพราะว่าธาตุอาหารบางตัวได้หมดไปแล้วมันได้น้อยลงแล้วนะครับแต่ผลผลิตเรายังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเราเติมธาตุอาหารทางดินให้ครบทั้ง13เราเติมธาตุอาหารนะฮะทั้งทางใบทางดินให้ครบทั้ง13ธาตุจะเหมาะสมที่สุดครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทางดินเนาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคือปุ๋ยเคมีทั่วๆไปแต่ผมแนะนำเนาะให้ใส่15-20ที่กินได้ต้นไม้สามารถรากดูดกินได้2นะครับอยากให้ใส่ยิปซัมเพราะยิปซัมคือธาตุรองเนาะแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันนะครับคือได้ธาตุรองได้6ธาตุแล้วนะครับได้ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฉีดพ่นเอาครับเนาะถูกครับธาตุเสริมฉีดพ่นเอามันก็ได้ธาตุอาหารครบแล้วเรื่องจริงมีอยู่ว่าอย่างนี้นะครับดร.สุมิตาท่านบอกเนาะเหมือนถังน้ำมีอยู่ถังน้ำอยู่ถังเนาะมีรูเรียงกันลงมานะฮะ7รูรูล่างเนี่ย7รูไอ้13รูนะฮะรูล่างสุดเนี่ยคือธาตุอาหารทั้ง13รูเนี่ยคือธาตุอาหารนะฮะรูธาตุอาหารตัวที่ต่ำที่สุดเป็นตัวที่ควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตตัวต่ำสุดนะฮะเป็นตัวควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผลิตเพื่อนๆฟังให้ดีเนาะสมมุติว่าเราเติมไนโตรเจนเยอะเราชอบใส่ปุ๋ยคอกนะตัดลูกได้ใส่ปุ๋ยคอกไนโตรเจนเยอะใส่ไนโตรเจนหรือใส่ปุ๋ยเคมีเยอะนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เติมธาตุปลีกย่อยถ้าเราขาดธาตุปลีกย่อยนะเพื่อนๆเอายกตัวอย่างง่ายๆโบลอนเนาะผมเหลือบมองไปเห็นตัวฟอร์ดิบอลนะฮะขาดธาตุปลีกย่อยนะเช่นโบลอนเนี่ยผลผลิตของเพื่อนๆจะน้อยเลยเพราะว่าโบลอนเป็นตัวควบคุมผลผลิตเพราะฉะนั้นเราสมควรเติมธาตุอาหารทุกตัวให้ครบนะครับมีความจำเป็นมากครับแล้วจะทำให้ผลผลิตเรานิ่งทุกปีจะนิ่งนะครับpH ดินเป็นตัวทำให้ต้นไม้เรากินได้มากได้น้อยอยู่ที่ pH ดินนะครับ 5.5 ถึง 6.5 เพื่อนๆครับพี่ๆครับอย่าหาตัววัด pH ดินตัว2ขามาปักนะครับมันจะเพี้ยนเยอะให้หาแบบลูกข่างเนาะแหลมๆนะครับเอามาปักตัวนั้นค่อนข้างเสถียรครับลองเช็คเลยครับสังเกตไหมครับเราไปหาหมอเนี่ยหมอจะให้เรายัดวัดความดันเนาะคือวัดความดันก็เหมือนกับเราวัด pH ดินทุเรียนอ่ะเราจะรู้ข้อมูลล่วงหน้านะครับว่าทุเรียนเราเป็นกรดจะป่วยแล้วหว่านปุ๋ยไปเคยใส่1กิโลเริ่มกินเหลือ7ขีดแล้วเพราะอีก3ขีดโดนดินตึงไว้หมอเหมือนกันฮะวัดความดันเราเพื่อจะได้รู้โหยความดันหัวใจคุณขนาดนี้เต้นขนาดนี้เขาก็รู้ข้อมูลครับว่าเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจไหมเป็นความดันไหมสำคัญนะครับวัดค่า pH ดินสำคัญมากๆเลยแล้วก็ไม่แพงนะครับเราซื้อสักเครื่องหนึ่งนะสัก4-5 สวนเนี่ยแล้วเวียนกันใช้นะครับสำคัญจริงๆที่เราใส่ปุ๋ยกันมากใส่โลนึงไม่งามเพราะว่าดินเราเป็นกรดโดนตึงไว้แต่ถ้าเราปรับค่าpH ดินได้ 5.5 ถึง 6.5 ใส่ปุ๋ย7ขีดก็ได้กินมา1กิโลนี่คือลดต้นทุนทั้งหมดเลยครับสำคัญสุดอะไรยิ่งกว่านั้นนะครับเคยไหมครับทุเรียนบางต้นของพี่ๆอ่ะบางต้นไม่น่าแบกได้100ลูกก็ได้100ลูกต้นไม่โทรมบางต้นแค่70ลูกบางต้นนะแค่70ลูกต้นโทรมเพราะ pH ดินนะครับเป็นตัวตอบโจทย์ทั้งที่เราใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่ผลผลิตได้ไม่เท่ากันเพื่อนๆครับลองพี่ๆครับลองดูนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะมันปฏิบัติแล้วมันได้แบบเหลือเชื่อนะผมว่าศักยภาพทุเรียนสามารถทำให้เราได้อีกเยอะครับ pH ดินเป็นกรดอ่ะที่เราเอาไว้ลูกไว้เยอะแล้วโทรมเนี่ย pH ดินเป็นกรดแล้วอีกเรื่องนะครับพี่ๆสังเกตไหมเราตัดลูกทุเรียนแล้วทุเรียนมักไม่ค่อยไปเนาะตัดลูกทุเรียนแล้วทุเรียนแตกไปอ่อนยากแตกมาก็เล็กก็ครับการทูบเนี่ยเนื่องจากขาดโพแทสเซียมที่ผมพูดเมื่อกี้ครับเนาะอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะผมข้ามตรงไหนไปสามารถย้อนถามได้เนาะ15-20ใส่ได้ตลอดนะใส่ได้ตลอดเลยยกเว้นช่วงอายุผล80วันนะครับพี่เราต้องใส่15-25จะทำให้โพแทสเซียมเพียงพอแต่ถ้าพี่ๆไม่มี หา15 25 ไม่ได้ให้เอา0060มาหว่านนะครับต้นละครึ่งกิโลถึงประมาณครึ่งกิโลครับก็สามารถชดเชยกันได้นะครับแล้วสำคัญสุดนะครับผมเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือที่ดินตาดของเราเนาะฝนชุกฝนเยอะพี่ๆเคยใช้หว่านโบลอนทางดินบ้างไหมครับตัวฟอติบอครับที่ใส่ปาล์มนะโบลอนตัวฟอติบอที่ใส่ปาล์มนะครับผมไม่รู้คุณปืนขายอยู่กระสอบเท่าไหร่นะสำคัญนะครับทุเรียนอายุ10ปีเนาะใส่ต้นละ2ขีดพอนะครับแค่2ขีดนะครับอันตรายครับมีประโยชน์แต่ก็อันตรายนะฮะเหมือนเรามีไฟฟ้าเนาะถ้าเรารู้ประโยชน์ของมันแล้วเราอย่าเอามือไปจี้เนาะเดี๋ยวมันดูดเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีไฟฟ้าเราสามารถเสียบตู้เย็นได้มาหุงข้าวได้นี่คือประโยชน์ของไฟฟ้าตัวฟอติบอหรือตัวโบลอนนะครับเหมือนกันนะฮะเราต้องหว่านเนาะปีละครั้งนะฮะเป็นไปได้อย่างน้อยปีละครั้งผลผลิตเพื่อนๆจะเพิ่มเลยครับสำคัญมากฟอร์ติบอลคือตัวโบลอนครับโบลอนเดี่ยวโบลอนโบแลกครับแต่ชื่อการค้าจะเรียกฟอร์ติบอลนะครับต้องถามคุณปืนนะครับผมอยากเพื่อนๆลองใช้แต่กระสอบนึงนะผมว่าไม่น่าเกิน900หรือ1,000ไม่เกินนี้เนาะแล้วแต่ที่ฮะใส่2ขีดฮะกระสอบนึง25กิโลตี 1,000 บาทก็ได้เนาะมันนิดเดียวครับน้อยมากแต่มีความจำเป็นมากใส่ได้และทุกระยะเลยครับคุณนะทุกระยะเลยครับสำคัญจริงๆนะอย่างนี้นะครับดินทรายผมแนะนำให้ใส่ปีละ2ครั้งถ้าดินเหนียวดินลูกรังปีละครั้งพอครับนะอ๋อคืออย่างนี้ครับโหคำถามดีมากเลยคุณลุงครับคืออย่างนี้เนาะตัวฟอร์ดิบอลเป็นเม็ดขาวๆละเอียดเหมือนน้ำตาลทรายแต่ทีนี้ครับคุณนะคุณลุงครับถ้าเราเข้ากับปุ๋ยเนาะมันจะทำให้ตัวฟอร์ดิบอลเนี่ยลงล่างนึกออกไหมฮะส่วนที่เล็กที่สุดเมื่อเราขยับถังไปเรื่อยๆมันจะลงล่างกลายเป็นไม่เสถียรผมอยากให้ใส่ฟอร์ติบอลอย่างเดียวเฉพาะเป็นต้นต่อต้นต่อต้นจะได้ผลดีที่สุดครับครับขอบคุณมากเลยครับคำถามนี้ดีจริงๆครับครับเมื่อกี้คุณลุงถามว่าไงครับถามว่าตัวฟอร์ติบอลเนี่ยสามารถผสมกับปุ๋ยได้ไหมเพราะว่าคุณลุงผสมปุ๋ยใช้เองอยู่แล้วจะทำให้ประหยัดหวานหนเดียวแต่ด้วยเหตุผลที่ฟอร์ติบอลมันเม็ดเล็กผมกลัวว่ามันจะลงล่างกลัวจะได้ไม่ทุกต้นครับคือได้ทุกต้นแต่ไม่สม่ำเสมอเป็นห่วงครับนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับผมเป็นคนผสมปุ๋ยใช้เองนะครับผมจะเพื่อนๆลองพี่ๆลองดูนะครับตัวถ้าผสมปุ๋ยใช้เองเนี่ยให้หาปุ๋ยนะฮะ15ตัวยูเรียเนาะให้หาเม็ดใหญ่นะครับ18 460เนี่ยเม็ดมันสม่ำเสมออยู่แล้ว0060ก็หาเม็ดใหญ่นะครับจะทำให้ธาตุอาหารบาลานซ์กันครับสำคัญมากเลยครับถ้าเราไปเอามันมี0060เม็ดละเอียดนะคุณลุงเนาะบางทีเราจะต้นสุดท้ายกระป๋องสุดท้ายจะได้0060เยอะไอตัวไนโตรเจนอะไรจะน้อยไม่บาลานซ์กันยังไงหาเม็ดให้มันสม่ำเสมอนะครับสำคัญครับเป็นเคล็ดลับเลยเนาะมีผมถึงตรงนี้แล้วผมอยากได้คำถามครับเหมือนครับเหมือนแต่อย่างนี้เนาะผมจะบอกให้ฟังครับว่าโหลดเพื่อนแอปเกษตรนะครับจะมีวิธีการผสมเนาะแล้วจะเจอความมหัศจรรย์ครับถ้าเราผสมใช้เองจะได้ธาตุอาหารเต็มๆครับถ้าเราซื้ออาจจะมีฟิลเลอร์เช่นทรายเช่นโดโลไมต์ฝากมาด้วยในราคาปุ๋ยถ้าคำนวณแล้วปุ๋ยกิโลละ40บาทก็ทรายฟิลเลอร์ในราคาโลละ40บาทเป็นไปได้ผสมใช้เองดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้หาแม่ปุ๋ยยากมากครับใช่ไหมครับคุณลุงหายากอ๋อผสมให้เองดีครับดีมากเลยครับนะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับนะผมเป็นห่วงที่ว่ากลัวไม่สม่ำเสมอแต่ดีนะครับเอ้ยครับฮะดีมากเลยครับเพราะว่าผมเองผมก็อยากแนะนำให้ผสมใช้เองเนาะแต่ว่าครับเข้าใจเลยเนาะครับแล้วยังไงคุณน้าเนี่ยผมมั่นใจใช้23อยู่แล้วลองสังเกตดูครับดีจริงๆครับนะอ๋อครับอ๋อจำได้แล้วครับครับจำได้แล้วครับเนี่ยแต่หน้ากากผมจำไม่ได้ครับครับในที่นี้ใครยังไม่เคยใช้ยิปซัมมั้งครับเนี่ยโอ้ลองเปิดใจดูนะครับอย่างนี้เนาะโลดอาจจะเป็นคนพูดโกหกได้นะครับ ไปถึงไม่ใส่เลยเนาะครับอ๋อครับครับอ๋อครับครับคืออย่างนี้เนาะยิบซ้ำเนี่ยเป็นภาษาเรียกขอโทษทีครับยิบซ้ำเป็นภาษาเรียกเนาะแต่จริงๆแล้วผมตัวถ้าเพื่อนๆจะใช้คือตัวกินแคลแม็กนี่นะครับยิบซ้ำมีหลายเกรดเนาะพี่ๆครับทางตาดเนี่ยมีบ่อกุ้งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องยิบซ้ำเนาะพี่ๆเคยได้ยินไหมครับว่าเวลากุ้งรอบคาบเขาจะหวานยิบซ้ำกันเคยได้ยินไหมครับจังหวะที่กุ้งรอบคาบเปลือกจะนิ่มแล้วเขาจะหวานยิบซ้ำเนาะหวานให้บ่อกุ้งทำให้เปลือกแข็งมันจะได้ไม่กินกันเพราะว่าอะไรครับในยิบซ้ำมีแคลเซียมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงแล้วผนังกุ้งเปลือกกุ้งก็แข็งแรงแล้วหมวกล่างทุเรียนนะสำคัญมากจะแข็งแรงครับมันเป็นตัวขายความลับหลายๆอย่างขอให้เพื่อนๆเปิดใจเนาะก็สอบคุณปืนขายอยู่200ใช่ไหมครับครับคุณปืนครับ200เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเขาชะเมาบ้านผมแรงนะบางที่210บาทนะครับแต่ตาดขาย200ได้ยังไงผมไม่รู้นะครับอย่างนี้เนาะเพราะว่าลองใส่ดูครับลองเปิดใจดูครับผมไม่มีคำอธิบายอื่นฮะผมก็อย่างที่ผมบอกแต่แรกผมโดนโจมตีเยอะที่ออกมาพูดเรื่องยิบซ้ำแต่ผมไม่ได้เงินได้ทองอะไรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้มีทุเรียนที่สุขภาพดีลองใช้ดูครับผมมาวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรผมอยากมาเจอคุณน้านะครับเปลือกลำต้นใช่ไหมครับครับเพื่อนๆลองพี่ๆครับลองใช้นะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆครับจะทำให้เราขายความลับอะไรหลายๆอย่างครับนะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับด้านหลังครับยกมือถามได้เลยครับผมถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งนะครับครับนะใส่ได้ตลอดเลยครับใส่ได้ตลอดเลยเพราะมันค่อยๆกินเนาะใส่ได้ตลอดสำคัญมากเลยนะครับอย่างที่ผมพูดทีแรกปีละครั้งเดียวพอครับขอปีละครั้งนะฮะต้นอย่างนี้เนาะถ้า10ปีใส่2 ขีดถ้าลดลงมาก็ลดลงมานะครับตัวฟอร์ติบอลคือโบลอนนะฮะโบลอนโบแลกครับฟอร์ติบอลนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ฮะฟอร์ติบอลคุณปืนครับตัวฟอร์ติบอลคุณปืนขายอยู่เท่าไหร่ครับโอ้โหถูกมากนะครับแถวบ้านผมกระสอบละ980ครับนะอันนี้ครับตัวฟอร์ติบอลตัวนี้ครับตัวนี้เม็ดละเอียดครับสำคัญมากนะครับอย่ามีเรื่องเนาะผมเป็นเรื่องตลกนะครับผมไปแนะนำที่ทางเพื่อนๆทางใต้เนาะเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันตัวโบลอนใส่ปาล์มทุเรียนจะใส่ได้เลยคือธาตุอาหารเหมือนธาตุอาหารนะครับทำไมต้นปาล์มกินยูเรียได้นะครับคือจริงๆแล้วมันใช้ได้ครับใช้ได้แล้วใช้ดีนะครับราคาถูกมากเลยนะครับคุณปืนครับบ้านผม980นะฮะตัวฟอร์ดิบอลฮะเม็ดจะเหมือนน้ำตาลทรายเหมือนทรายละเอียดเลยครับเม็ดเล็กมากครับนะครับนะแล้วครับคุณเจ๊น้องมาเนี่ยอ๋อเจ๊สาวเนาะที่โทรไปสวัสดีครับเจ๊สาวครับฮะคืออย่างนี้เนาะการคือเป็นความหวังดีของบริษัทกินแคลเนาะเขาต้องการปั้นเม็ดอย่างนี้นะครับคุณนะอันนี้โยงมาเรื่องปุ๋ยผสมนะทำไมบริษัทกินแคลนะที่ว่าทำตัวปั้นเม็ดของยิบซ้ำออกมานะครับเขาต้องการให้ตัวสังเกตไหมครับเวลาเราทำปุ๋ยอ่ะมันจะต้องมีตัวเติมแต่ตัวเติมถ้าดีสุดคือเป็นตัวกินแคลตัวนี้เนาะมันดีกว่าโดโลไมต์เขาเลยปั้นเม็ดมาแล้วในการปั้นเม็ดจะปั้นได้ดีเขาเติมกากน้ำตาลพอดีเจ๊สาวได้บอกกับผมว่าต้นก็เน่าอยู่แล้วเติมกากน้ำตาลมันอีกในเมื่อกากน้ำตาลเป็นอาหารของเชื้อราจะเติมไว้ชั้นทำไมเนี่ยจริงๆมันเล็กน้อยเนาะมันเล็กน้อยแล้วก็ตัวยิบซ้ำเนี่ยมันเอาอยู่ครับแต่เราไม่สมควรนะครับที่ว่าจะใช้ปลาหมักหรือว่าอะไรที่หมักด้วยกากน้ำตาลใส่ช่วงหน้าฝนแต่หลังจากตัดลูกแล้วใส่ได้ครับทำให้เราลดต้นทุนด้วยได้เดือนเยอะด้วยครับเพราะคุณน้าใช้อยู่นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับผมเพิ่งได้คุยเมื่อวานนะผมเป็นห่วงเลยครับโอ้เราตั้งใจจะทำให้ดีแล้วเราเอาของเป็นโรคมาเอาอาหารของเชื้อรามาใส่ให้ครับนะไม่ต้องตกใจนะครับใช้ได้ใช้ดีด้วยแต่อย่างนี้นะครับตัวปั้นเม็ดอ่ะจะกินช้ากว่าตัวผงอยู่5 วันแล้วก็ตัวผงราคาถูกกว่าตัวปั้นเม็ดผมก็เลยแนะนำเจ๊ว่าให้ใช้ตัวผงจะได้ถูกกว่าประหยัดตังค์เพราะผมคนจนครับผมอยากทุกอย่างที่แนะนำไปคือได้ผลดีแล้วก็ถูกไม่ใช่ว่าแนะนำถูกแล้วไม่ได้ผลผมจะไม่แนะนำครับนะและสิ่งที่ผมแนะนำคือสิ่งที่ผมปฏิบัติแล้วครับแล้วก็คุณถามคุณน้าได้เลยครับสวนผมเนี่ยคือไปดูก็ สวนผมบอกก่อนนะใครไปดูสวนผมเนี่ยเหมือนได้แรงบันดาลใจระบบน้ำก็ไม่ดีครับทุเรียนก็ไม่ได้ยกโคกฝนตกก็น้ำฉ่าทั้งแปลงนะครับแล้วก็ผมเอาเศษวัสดุมาคุมโคนนะครับซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องโรคเน่าเลยแต่อย่าทำแบบผมนะครับที่ตัดผลชุกกับผมไม่แนะนำให้คุมโคนนะครับแต่ผมเนี่ยตัดกิ่งตัดใบอะมาไว้ที่โคนไม่เคยคาดเคยกวาดเลยครับหนาปึกเลยครับเพราะว่าดร.สุมิตาบอกว่าดินคือพระเอกอินทรีย์วัตถุคือนางเอกผมก็จะเติมไว้ในโคนครับตลอดนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมเหมือนแรงบันดาลใจนะไปดูสวนผมมันทำหล่อยถ้วยขนาดนี้มันยังได้เราทำดีกว่ามันต้องดีกว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้เนาะพี่ๆคิดอย่างนี้แล้วก็ผมมาวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องเดียวครับเรื่องการทำสารเรื่องการดูแลผลผลิตพี่ๆเก่งอยู่แล้วแต่มันจะพอจะมีดีที่พอจะคุยได้คือเรื่องต้นไม่เป็นโรคเนี่ยครับแล้วก็ไม่เคยฝังเข็มไม่เคยทายานะครับผมก็ทำอยู่แบบนี้แล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมไม่ได้ต้องการจะขายของผมนะมันเป็นเรื่องแปลกครับจุลธาตุอาหารพืชผมเนี่ยมันฉีดแล้วใบใหญ่ใบงามนะครับออกดอกดีแต่เวลาฉีดลำต้นด้วยนะผมลองทดลองดูฮะทางชุมพรทางใต้นะครับทางทองสอยดาวนะแต่ลูกค้าผมทั่วประเทศฉีดทางลำต้นด้วยแล้วกันรับรองว่าเชื้อราจะไม่เป็นครับเป็นนี่น้อยมากๆเลยครับจะเป็นน้อยมากๆผมอยากให้เปิดใจลองใช้ดูเนาะไหนๆจะใช้จุลธาตุอย่างอื่นแล้วอะลองของผมไปใช้ดูนะฮะจุลธาตุอาหารพืชวันนี้ผมก็มีมาแจกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มั่นใจนะครับลองใช้ดูแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับใช้จุลธาตุอาหารพืชผมแล้วผมอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอื่นนะครับแต่ผมพูดตรงนี้คุณปืนคงไม่ได้ยินนะครับคืออย่างนี้นะครับเพราะว่ามันครบจริงๆในจุลธาตุอาหารพืชนะฮะผมจะเล่าให้ฟังมีไคโตซานมีวิตามินอยู่ในไตรโคซานมีสาหร่ายทะเลมีอะมิโนมีตัวเร่งดอกอันนี้เฉพาะตัวอาหารพืชนะครับตัวส่วนตัวจุลธาตุนะฮะมีเหล็กแมงกานีสสังกะสีโมลิบดินัมทองแดงโบรอนและสำคัญมีอาร์โทนิกด้วยครับสรุปแล้วพี่ๆครับต้องใช้อะไรอีกผมทำไว้เพอร์เฟกต์อยู่แล้วอยากให้ลองใช้ดูนะยิ่งตัวใหม่นะครับได้เห็นไหมผม ตอนนี้ผมจะมีอยู่3ตัวนะตัวผงสีดำ2ตัวสลายทะเลตัวนึงเร่งดอกตัวครับลองดูครับลองใช้ดูปีนี้จะออกดอกง่ายแล้วก็เรื่องการต้านทานเชื้อราจะดีขึ้นลองดูนะครับเพราะว่าเราปรับปรุงอยู่เรื่อยๆแต่ราคาไม่เคยขึ้นนะครับวันแรกเราเจอกันยังไงวันนี้กำลังยังราคาเดิมครับตัวนั้นตัวอะมิโนครับเหนียวครับอย่างนี้เนาะถึงยังไงคุณภาพไม่ลดลงนะเราใส่น้ำแล้วคนฮะละลายหมดครับตัวนี้สำคัญนะสังเกตไหมว่าใช้จุลธาตุอาหารพืชผมแล้วใบจะเงาตัวนี้แหละครับเป็นตัวขายโจทย์มันจะถอดตัวใดตัวหนึ่งออกไม่ได้จริงๆครับผมเลยต้องเติมอยู่ตลอดเนาะแต่ราคายังเท่าเดิมครับนะก็ประมาณนี้ครับผมอยากได้คำถามเนาะแต่ต้องถามเรื่องการเป็นโรคไม่เป็นโรคนะครับเรื่องธาตุอาหารนะผมพอได้แต่เรื่องเทคนิคอื่นผมไม่ได้ครับนะครับก็อย่างนี้ครับคุณน้าอย่างที่ผมบอกว่าผมปีหนึ่งก็ผมหว่านโดนลบผมบอกก่อนนะตอนนี้ pH ผมแค่ 5.3 เองนะครับยังไม่ถึง 5.5 ด้วยครับแต่ว่าผมเติมธาตุอาหารได้ถูกจังหวะนะปีหนึ่งผมเป็นดินทรายผมใส่โบรอนปีละครั้งไอโบแลกนะโบแลกฟอร์ติบอลตัวนี้ครับปีละครั้งต่ำครับแค่ไม่ได้ยกโคกครับคุณน้าก็เห็นแล้วเนาะเห็นแล้วครับฮะผมไม่ได้ยกโคกครับใช่ครับของผมปัญหาเยอะครับปัญหาผมเยอะอยู่ครับนะไอตัวนี้ฮะตัวที่ว่านิ้วเหนียวนะครับมันช่วยได้เนาะฮะวันนี้ผมคุณปืนแจกนะไม่ใช่ผมแจกนะคุณปืนแจกนะครับคุณปืนซื้อผมมาแจกนะครับอยากให้ลองไปใช้ดูนะครับชุดหนึ่งเนี่ยได้น้ำ200 ลิตรลองดูนะครับฉีดครั้งเดียวก็รู้ผลแล้วครับลองดูนะแล้วก็เป็นห่วงจริงๆนะครับตัวยิบซ้ำใส่เลยครับจำเป็นจริงๆเพราะว่าเมื่อผนังเซลล์แข็งแรงหมวกรากแข็งแรงแล้วทุกอย่างจะดีหมดเหมือนคุณพี่เนาะมือเราอ่ะถ้าใส่ยิบซ้ำนะเหมือนมือเราทำงานได้2มือนะครับจะหาอะไรกินก็สะดวกสบายแต่ถ้าไม่ได้ใส่ยิบซ้ำนะครับเหมือนเรามีมือเดียวครับการจะหากินก็ไม่คล่องแคล่วสู้คนมี2มือไม่ได้แล้วก็ที่ผมแนะนำให้ใช้อ่ะคือกระสอบหนึ่งคุณปืนว่า100-200 บาท25 โลนั้นไม่ถึง10 บาทนะครับแต่มันจำเป็นจริงๆขอให้ใช้ครับเนาะ คำถามดีเลยครับอย่างนี้นะครับคุณน้าถามผมว่าตัวยิปซัมใส่กี่วันแล้วถึงใส่ปุ๋ยเคมีได้ยิปซัมสามารถใส่พร้อมปุ๋ยเคมีได้เลยนะครับแต่โดโลไมต์ต้องใส่ก่อนหรือใส่หลังใส่ปุ๋ยเคมี15วันนะครับเพราะว่าค่ายิปซัมเนาะเป็นกลางสามารถใส่ได้เลยครับแต่ค่าโดโลไมต์เป็นด่างครับปุ๋ยเป็นกรดเจอกันทำให้ธาตุอาหารบางส่วนสูญเสียไปครับเพราะฉะนั้นควรใส่ก่อนหรือใส่หลัง15วันเฉพาะโดโลไมต์อย่างเดียวนะครับยิปซัมใส่พร้อมกันหรือหลังกันไม่มีปัญหาเลยครับใช้ได้เลยครับนะครับคุณพี่เมื่อกี้จะถามอะไรครับอ๋อครับฮะถามได้เลยนะครับนึกได้ว่าผมเป็นลูกเป็นหลานครับได้ครับได้เลยฮะใช่ครับมันเคลือบด้วยกันปุ๋ยเหนียวด้วยครับมันทำให้ละลายช้าด้วยครับนะฮะโบลอนก็ต้องคือปุ๋ยเราใส่บ่อยคุณลุงเนาะแต่ว่าโบลอนโบแลกเนี่ยปีละครั้งเดียวเราเอาแค่ครั้งเดียวพอตัวไหนครับโอ้ไม่ได้ครับอย่างนี้เนาะผมคำนวณให้คืออย่างนี้เนาะข้อตัวนี้อย่างที่ผมบอกเหมือนไฟเนาะไฟถ้าเรามีไฟเราสามารถมีตู้เย็นมีหม้อของข้าวได้เราอย่ามือไปจี้ตัวนี้เหมือนกันนะถ้าใส่เกินต้นละ2 ขีดใบจะไหม้ครับใบจะไหม้เนาะอันตรายอยู่ครับโบลอนฮะมันเป็นจุลธาตุตัวหนึ่งฮะน้อยแต่ก็ต้องการครับใช้น้อยแต่มีความต้องการครับก็แต่ผมยังไม่เคยนะแต่น่าจะได้ผมยังไม่เคยทำแต่ได้ครับหวานไปได้อยู่ครับพี่กระจายทั่วๆครับพี่แต่น่าจะได้คุณพี่น่าจะได้คุณพี่ลองใช้เลยนะมันที่ผมบอกมาเป็นตัวเพิ่มผลผลิตหมดเลยนะคุณพี่ครับผมอยากจะบอกว่าอย่าไปเกรงกลัวต้นตายถ้าต้นสมบูรณ์ครับผมเอาไว้เต็มที่ครับผมไม่เบานะครับผมไว้เลยดูคลิปของช่องสร้างโอกาสทีวีลองดูนะครับส่วนพี่จ่อยนะต้นทุเรียนเขา5 ปีครับเอาไว้ได้ไง70 ลูกครับแล้วลูกหนึ่งก็3.5 โลหมดเลยครับ3 โลคือไม่ต่ำกว่า3.5 โลลองดูได้เลยครับผมคือที่ผมพูดผมบอกแล้วผมทำจริงแล้วก็อยากให้พวกเราไม่รู้นะครับทุเรียนจะแพงอีกกี่ปีนะครับหวดเลยครับแต่ก่อนจะหวดต้องเติมให้ครบนะครับเติมให้ครบแล้วหวดได้ครับผลผลิตจะไม่เพิ่มถ้าเพื่อนๆเติมธาตุอาหารไม่ครบอย่างทุเรียนต้นนี้เติมธาตุอาหารไม่ครบนะครับพี่เอาไว้ได้100 ลูกพี่สังเกตไหมต้นลูก2 โล โลครึ่ง 2 โลก็มันรีดออกน้ำหนักออกมาได้แค่นี้ครับแต่ถ้าเราเติมธาตุอาหารครบนะครับมันจะกลายเป็น3.5 โลครึ่ง 4 โลเพราะว่าธาตุอาหารสำคัญจริงๆครับสำคัญมากผมจะเปรียบเหมือนอะไรดีอะธาตุอาหารครบเนาะเปรียบเสมือนรถยนต์คันนึงครับรถยนต์คันละล้านเนี่ยครับสมมุตินะครับไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไปได้ไหมครับทุกอย่างครบหมดเลยครับเหมือนกันครับเนาะแค่ชิ้นส่วนธาตุอาหารตัวเดียวครับสำคัญจริงๆครับอยากเติมให้ครบครับแล้ววันนี้ผมมาพูดในฐานะผมเป็นลูกเกษตรกรซึ่งเคยล้มเหลวแบบสุดๆนะครับแต่วันนี้ผมเจอช่องทางแล้วผมจะบอกก่อนนะผมบอกคุณน้าไปแล้วนะผมเนี่ยครับเป็นหนี้นะครับเมียผมรับราชการครูนะครับเป็นหนี้3 ล้านนะครับดอกเบี้ยอย่างเดียวเดือนหนึ่ง23,000ผมไม่มีปัญญาจะใช้หนี้นะครับถ้าทุเรียนไม่แพงผมเนี่ยมาเจอทางออกเนาะก็ตรงทุเรียนแพงนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ทะเลาะกับเมียได้ครับเมื่อก่อนเป็นหนี้เยอะผมทะเลาะไม่ได้ คืออย่างนี้ครับผมอยากให้พี่ๆเนาะหวดเต็มที่เลยครับทุเรียนไม่โซมไม่ตายถ้าไม่มั่นใจดูสวนผมได้เลยครับผมไม่มีอะไรเป็นความลับแล้วก็ไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็เบอร์โทรหรือคอมเมนต์นะครับในช่องสร้างโอกาสทีวีผมเปิดแสดงความคิดเห็นผมไม่เคยบล็อกไม่ดีจริงครับเขาจะไม่ชมเขาจะไม่ว่าเขาจะไม่พูดนะฮะแต่เราไม่เคยหลอกใครนะครับแล้วก็อยากให้เจอหน้ากันพี่กับผมยังยิ้มด้วยกันได้ไม่ใช่เจอหน้าโหยโลดมาหลอกกูมันไม่มีประโยชน์เลยครับเนาะผมก็ไม่ได้อะไรอะครับมันไม่เท่เลยครับสำหรับการหลอกกันนะครับเจอหน้าวันหลังผมรถยางแตกที่นี่ผมยังมาขอข้าวคุณปืนกินได้นะครับขอข้าวพี่กินได้เนาะครับสำคัญนะครับผมพูดมาผมไม่ใช่นักพูดมืออาชีพนะอาจจะพูดกระโดดข้ามไปข้ามมาตรงไหนติดขัดสอบถามผมได้เลยนะครับผมยินดีครับแล้วก็ทุกอย่างที่ผมพูดไปขอให้มั่นใจนะครับผมผ่านการทำจริงปฏิบัติจริงมาแล้วครับแล้วก็ เรื่องธาตุอาหารเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับผมอยากให้สุดท้ายนะผมอยากให้ดูคลิปดร.สุมิตานะครับร่วมด้วยนะครับดูร่วมด้วยจะทำให้ไขความลับอะไรอีกเยอะมากมายเลยครับแต่ตรงเนี้ยที่ผมพูดว่าธาตุอาหาร13ตัวสำคัญหมดที่ผมเน้นแคลเซียมกับโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวพี่ครับทำไมเราใส่ตัว15 5 25เนาะเพราะเราต้องการผลผลิตต้องการให้ตูดแป้นน้ำหนักดีเราถึงดึงโพแทสเซียมเยอะนะครับพี่โพแทสเซียมไม่ใช่สำคัญเฉพาะลูกเนาะ